ิปบัตเทิลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันกับรายการเกตทิปบันเทิงปี2 EP ที่59นะครับเดี๋ยวไปพบกับช่วงแรกกันเลยนะครับกับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอครับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโออยู่ในช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอนะครับมากันที่ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นเรื่องปิ่นทองนะครับกำลังสนุกเลยเมื่อชาติกำเนิดของจอมกำลังจะถูกเปิดขึ้นแล้วใครกันที่เป็นลูกที่แท้จริงของยายจากต้องไม่พลาดละครวิทยุเรื่องปิ่นทองนะครับซึ่งเป็นบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยคุณวิจิตรสุวรรณสรรค์นะครับหรืออีกนามปากกาหนึ่งก็คือวิสันต์สุวรรณจิตนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถรับฟังได้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและเวลารีรันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาตี3ถึงตี4เดี๋ยวไปพบกับตัวอย่างของสัปดาห์ที่จะถึงนี้กันเลยดีกว่าครับเอ๊มีธุระอะไรเกี่ยวกับนางจาบและเจ้าค้าคุณองค์อินก็มีนะสิหาว่าไม่มีแล้วฉันจะมาเรียกแกทำไมเล่าหลีกไปให้พ้นอย่ามายืนขวางหลีกไปสิเอ๊ะก็มันเรื่องอะไรเจ้าคะจู่ๆก็มาบุกรุกเข้ามาในที่พักของนางจาบอย่างนี้มันเรื่องอะไรกันเป็นเรื่องของฉันหลีกไปก็แล้วกันนี่เป็นที่พักของนางจาบมันนะเจ้าคะฉันรู้แล้วแต่จะต้องขอค้นที่พักของแกซะหน่อยหลีกไปสินะไม่ยอมหลีกงั้นแกปี้เลยมันต้องตบให้ล้มคว่ำอย่างนี้ถึงจะสะใจคุณองค์เอ็นตบหน้านางจาบมันจะล้มกิ้งอย่างนี้โหดร้ายต่อคนแก่เหรอเจ้าคะจะป่าดีหรือยายจาบปิ่นทองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและเวลารีรันเวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106มากันที่ข่าวนี้นะครับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศใหม่นะครับสำหรับช่วงละครเด็ดในดวงใจซึ่งเดิมออกอากาศทุกวันเสาร์ทางคลื่นวิทยุวปท. AM 792ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง5โมง4ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนเป็นทุกวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับทางคลื่นวิทยุวปท. AM 792แต่เวลาเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึง5โมงนะครับ3ชั่วโมงและเพิ่มเวลาออกอากาศใหม่ทางคลื่นวิทยุวปท. AM 792เป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับห้ามพลาดความสนุกของละครวิทยุคณะเกตทิพย์นะครับโดยจะเริ่มวันที่1มีนาคมนี้ก็คือคืนนี้นั่นเองทุกวันเสาร์นะครับทางคลื่นวปท. AM 792เวลาบ่าย2ถึง5โมงคุณผู้ฟังสามารถรับฟังละครวิทยุเรื่องเมียบำเรอนะครับเริ่มออกอากาศเวลาใหม่ในวันเสาร์ที่7มีนาคมนี้นะครับและทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวปท. AM 792เวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งรับฟังละครวิทยุเรื่องสายสินดำนะครับเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้นะครับและติดตามรับฟังละครวิทยุที่พร้อมจะเสิร์ฟให้คุณฟังได้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุหลาบสีเหลืองผีลักซ่อนแดนอารยะแล้วก็รักนรกนะครับโดยผีรักซ่อนก็ออกอากาศไปแล้วนะครับทางคลื่นเสียงสามยอด AM 1179ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา3โมงถึง5โมงทุกวันอาทิตย์นะครับโดยผีรักซ่อนนะครับก็เริ่มออกอากาศไปแล้วทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงถึง5โมงส่วนเรื่องอื่นๆก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook ละครวิทยุคณะเกตทิพย์วงเล็บแฟนเพจหรือที่เพจเกตทิพย์บันเทิงนะครับและฝากติดตามรับฟังละครวิทยุแนวบูแอคชั่นนะครับเรื่องพายุยางแดงคุณสามารถรับฟังได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา5โมงถึง6โมงทางคลื่นวิทยุวปท. AM 792คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องมรดกพูดและจระเข้สีวันทองออกอากาศทางคลื่นวิทยุขสทบ. AM 1269ตั้งแต่เวลาบ่ายโมง35ถึงบ่ายโมง55
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รับฟังเรื่องมรดกพูดทุกวันเสาร์อาทิตย์รับฟังเรื่องจระเข้สีวันทองนะครับและช่วงเวลาละครเด็ดในดวงใจติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องเมียบำเรอจากบทประพันธ์ของวรางบทละครวิทยุโดยทิพวรรณแสวงผลสามารถรับฟังกันแบบมาราธอนเลย3ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นทางคลื่นวิทยุวปท. AM 792ทุกวันเสาร์นะครับที่คลื่นเสียงสำยอด AM 179ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 3 โมงถึง 5 โมงเย็นรับฟังเรื่องเจ้าสาว2เงาและทุกวันอาทิตย์เวลา 3 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับรับฟังเรื่องผีลักซ่อนสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันเสียงสำยอดได้นะครับที่ต่างจังหวัดนะครับรับฟังออนไลน์ได้ที่คลื่นร่วมคิดสร้างสรรค์สารพันข่าวสารบริการชุมชนสถานีวิทยุแพตตี้เรดิโอ FM 95.25 จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับสามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้นะครับและอีกหนึ่งสถานีที่สามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้นั่นก็คือสถานีวิทยุ NKP Radio FM 96.50 จังหวัดนครพนมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7 โมงครึ่งถึง 8 โมงและเวลารีรันทุ่มครึ่งถึง 2 ทุ่มนะครับสามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสื่อสารกับเราสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ผ่าน Facebook Fanpage ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์วงเล็บ Fanpage หรือที่เพจ Facebook เกียรติทิพย์บันเทิงนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีละครวิทยุไว้ครอบครองตอนนี้เรานำมาวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชัน MEP นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน MEP ได้บนมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android โดยตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายนะครับเรื่องแรกก็คือละครรักข้ามภพข้ามชาติเรื่องกลิ่นปาริชาติเรื่องที่2ละครวิทยุแนวคอมเมดี้ดราม่าที่จะมาเรียกเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ฟังนะครับเรือพ่วงโอลเวงเรื่องที่3ละครวิทยุที่เป็นตำนานรักที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแม่นาคพระโขนงเรื่องที่4ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นจากบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรไฟโชนแสงเรื่องที่5ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นเรื่องราวระหว่างแม่กับลูกในวงการแฟชั่นนะครับจากบทประพันธ์ของเพนซิริเพลิงมายาเรื่องที่6ละครวิทยุแนวลึกลับคำสาปอาฆาตแค้นของเขารอวันเป็นจริงวังดอกแก้วเรื่องที่7ละครวิทยุดีๆที่นอกจากจะมอบความสนุกแล้วยังมอบสาระให้กับคุณผู้ฟังอีกด้วยหลวงตามหาเสน่ห์เรื่องที่8ละครวิทยุแนวดราม่ารักกุ๊กกิ๊กเรื่องราวของนางร้ายแห่งวงการบันเทิงบ่วงรักนางร้ายเรื่องที่9ละครวิทยุแนวดราม่ารักสามเศร้าฟังแล้วสะเทือนอารมณ์นะครับสุดทางรักเรื่องที่10ละครวิทยุแนวลึกลับสยองขวัญเรื่องราวของนินแดนที่ใครๆเรียกว่าปรางกูสายสินดำฝากช่วยกันอุดหนุนออดิโอบุ๊กเรื่องลำนำต่างพบซึ่งให้เสียงบรรยายโดยพระเอกเสียงหล่อจากคณะเกียรติทิพย์นะครับพี่วิทยามพัสสุวรรณราคา225บาทนะครับและออดิโอบุ๊กเรื่องสืบรักทะเลใจซึ่งให้เสียงบรรยายโดยพระเอกอีกคนหนึ่งของคณะเกียรติทิพย์นะครับพี่ออฟชัชริตราคา149บาทนะครับละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์มีวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชัน MEP สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS หรือ Androidคุณสามารถรับฟังผ่านทั้งมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์นั่นคือที่ดิบะฝากช
ช่วงหนังสือดีหยิบมาฝากวันนี้เราหยิบนวนิยายอ่านสนุกซึ่งเป็นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์กันมาแล้วนั่นก็คือนวนิยายเรื่องกลิ่นแก้วนางผิงนะครับผู้เขียนก็คือวริษฐาสำนักพิมพ์วริษฐาอยู่ในหมวดนิยายรักนะครับในรูปแบบอีบุ๊กนะครับจากแอปพลิเคชันเมพราคาเล่มละ250 บาทผิงเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกแม่นำมาขายเป็นทาสให้แก่เรือนท่านเจ้าคุณพิชัยภักดีเธอแสนดีอ่อนโยนแต่เมื่อต้องตกไปเป็นเมียของคุณหลวงขจรชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไปจากหญิงสาวที่เจียมตัวก็กลายเป็นอยากได้ใครดีอยากเหนือทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งคุณส้อยภรรยาแต่งที่แสนดีของคุณหลวงขจรผิงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองคุณหลวงขจรแต่เพียงผู้เดียวไม่เว้นแม้กระทั่งทำความชั่วทำให้ความชั่วเนี่ยกลับเข้าหาผิงเองเมื่อเธอเผาเรือนท่านเจ้าคุณวิเศษภักดีเธอจึงกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนติดอยู่กับกิเลสบาปทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวให้ทุกคนได้เห็นเธอมักมาพร้อมกับกลิ่นแก้วนางผิงนะครับไปดีจ้าเธอยู่ในช่วงไปกินกันเถอะนะครับสูตรเด็ดโดนใจอาหารไทย4ภาคภาคเหนือนะครับวันนี้มีสูตรเด็ดทำแกงกระด้างนะครับส่วนผสมสำหรับทำแกงกระด้างนะครับก็มี1เนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นพอคำ1ถ้วย2หอมแดง4หัว3กระเทียม3หัว4พริกไทยป่น1ช้อนชา5รากผักชี2ต้น6เกลือ1ช้อนชา7น้ำปลา1ช้อนโต๊ะ8ผักชีหั่นเป็นฝอย1ช้อนโต๊ะขั้นตอนวิธีการทำแกงกระด้างนะครับก็คือเตรียมคกโขลกกระเทียมหอมแดงรากผักชีเกลือพริกไทยให้ละเอียดเข้ากันเสร็จแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดจากนั้นใส่เครื่องที่โขกลงไปต้มพร้อมกับเนื้อหมูเติมน้ำปลาลงไปเคี่ยวให้เนื้อหมูเนี่ยเปื่อยเสร็จแล้วก็เสิร์ฟใส่ชามทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นเนี่ยนำไปแช่เย็นในตู้เย็นให้น้ำซุปจับตัวเป็นวุ้นโรยหน้าด้วยผักชีพร้อมรับประทานนะครับเคล็ดลับการทำแกงกระด้างนะครับเนื้อหมูเนี่ยให้เลือกใช้เนื้อหมูที่สดๆโดยการเลือกซื้อหมูนั้นให้ดูจากลักษณะของเนื้อหมูสีออกชมพูไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีสีคล้ำและเนื้อแน่นเด้งก่อนนำไปแช่เย็นนั้นนะครับให้ทำการกรองน้ำซุปก่อนเอาเศษต่างๆออกและไม่ให้มีตะกอนทำให้เสียรสชาติเลือกเอาเฉพาะเนื้อหมูใส่ลงไปและนำไปแช่เย็นนะครับจะได้หมูหนาวหรือแกงกระด้างที่อร่อยไม่มีเศษของอะไรมากวนใจเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.enlovecooking.com วันนี้รายการเกียรติทิพย์บันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ที่เพจ Facebook ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์วงเล็บแฟนเพจและที่เพจ Facebook เกียรติทิพย์บันเทิง วันนี้รายการเกียรติทิพย์บันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ